โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจชีวิตของฉันไอ้นัทได้ข่าวยังวะข่าวอะไรของมึงวะมีผู้หญิงถูกฆ่าตายและทิ้งศพไว้ตรงทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ไปชลบุรีแต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วมึงติดต่อแฟนมึงได้ยังวะยังนะกูหวังว่าผู้หญิงที่ตายคงไม่ใช่แฟนมึงเอ้าเฮ้ยไปไหนวะไอ้นัทกินข้าวที่ไหนอ่ะในซอยเนี่ยค่ะเอาอะไรไหมคะฝากซื้อชาเย็น2แก้วเดี๋ยวมาเอาตังค์นะค่ะโฟกัสล่ะเห็นบอกไปกินข้าวมีอะไรป่ะโฟกัสโฟกัสอินบ็อกซ์ไปตั้งหลายครั้งอ่ะไม่เห็นตอบเลยไปกินข้าวกันนะคะติดต่อมิวได้หรือยังพี่ถามว่าติดต่อได้หรือยังพี่นัททำไมมองหน้าโฟกัสแบบนั้นล่ะคะเป็นไรอาทิตย์หน้าบูดมาเชียก็วันนี้ฉันยังไม่ได้ข่าวเลยอาทิตย์คะได้ข่าวผู้หญิงที่โดนฆ่าทิ้งบายพาสยังเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยค่ะรีบทำเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าคนให้ความสนใจมากกว่าเรื่องแบงค์ปลอมค่ะแล้วพี่เนี่ยโทรสายตรงถึงรองสุนทรแล้วพี่วัดส่งให้สืบหนึ่งทำผู้กำกับการนนท์เป็นคอมมานด์คดีนี้เธอรีบไปประกบติดกับตำรวจชุดนี้ไว้นะค่ะมิ้งเธอรีบขึ้นโครงเรื่องทั้งหมดรอไว้เลยนะเอาข่าวเก่ามาผูกประเด็นแล้วก็ทำคลิปลงเพจก่อนเลยเอาแล้วนี่หนูไปไหนเนี่ยน่าจะทานข้าวอยู่ค่ะเดี๋ยวคงขึ้นมาโอ้ยงั้นเธอไปก่อนเลยอาทิตย์เธอไม่ต้องรอหนูไปค่ะมิ้งเธอรวบรวมทั้งหมดเลยนะข่าวทุกประเด็นเลยเอามาเป็นก้อนเดียวให้หมดเอ้ยเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวก่อนคือวงในเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยรู้ตัวผู้หญิงคนที่ตายแล้วนะว่าเป็นใครแต่ว่ายังไม่ออกข่าวเพราะฉะนั้นเธอต้องหาวิธีเจาะเข้าไปที่ทีมนิติเวศแล้วก็เอาชื่อคนตายมาให้ได้พี่จะได้ต่อจิ๊กซอถูกได้ค่ะจันเดี๋ยวจอนนี่ล่ะรู้แล้วนายไม่ต้องสั่งนี่นาย
คราวหน้านายขับนะผู้ชายอะไรให้ผู้หญิงขับรถให้โคตรแมนคุณให้ผมขับรถคุณไหมล่ะนายก็เอารถนายมาสิได้แต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะถ้าคุณจะซ้อนเนี่ยอาจจะต้องกอดให้มันแน่นๆหน่อยฮัลโหลผมยุ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวโทรกลับอ่ะนี่ลงไปสิเราวิวันอยู่ห้อง246ชั้น4ให้ผมลงไปอ่ะอืมใช่สินี่ฉันขับรถให้นายนะนายก็ลงไปทำงานบ้างไหมหรือว่ายังไงจะเอาเปรียบกันอย่างเดียวได้ผมลงให้ได้แต่ว่าผมเป็นผู้ชายไงผมลงไปเนี่ยคนที่รู้จักรวิวันอาจจะคิดว่าผมเป็นชู้เป็นโจรเป็น18มงกุฎจะมาขโมยของแล้วเหรอโอเคพอหยุดแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆอย่างคุณเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากกว่าก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรผมลงให้ได้นี่ไม่ต้องเดี๋ยวฉันลงไปเองเฮ้ยนี่ออกไปสิฉันจะเปลี่ยนชุดเสร็จหรือยังครับเนี่ยเสร็จยังเอ่ยไม่เสร็จจะลงมาไหมล่ะเชิญสิครับผมเดี๋ยวลอยรถนะครับสู้ๆไม่ได้โดนข่มขืนค่ะผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่มีอสุจิที่ช่องคลอดของผู้ตายคิดว่าใช่บิ๊กไหมคนร้ายพยายามสร้างหลักฐานเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากตำรวจโปรดฟังอีกครั้ง